สวัสดีครับตังโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้ดูไฮไลท์กันเต็มๆเลยนะครับบอลไทยยิงกันเยอะมากนะครับแล้วก็มันมากๆเลยนะครับแต่ว่าข่าววันนี้เนี่ยขอเริ่มต้นกันด้วยโอ้โหความน่าเป็นห่วงก่อนแล้วกันนะครับของวิลเลียมไวเดเชอร์เนี่ยล่าสุดเพิ่งจะได้มีชื่อเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยจะถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอาการบาดเจ็บนี่จะเป็นอย่างไรนะครับต้องรอเจ้าตัวออกมาอัปเดตด้วยนะครับคือช่วงเกมครึ่งหลังเนี่ยเล่นไปไม่ถึง8นาทีครับอุทัยถอดวิลเลียมไวเดเชอร์ออกนะครับต้องถือว่าโชคร้ายนะเพราะว่าถ้าหากว่าเจ้าตัวมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยนะครับไปแข่งที่เวียดนามเจอกับเวียดนามแล้วก็รัสเซียแต่ต้องถอนตัวมานี่โอ้โหแซงเลยเพราะว่าถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าถอนไปเนี่ยเสียดายเพราะว่าน่าจะได้มีโอกาสลงสนามนะเพราะการแข่งขันใน FIFA Day ครั้งนี้เนี่ยอีชิอิเขาเน้นไปที่การลงสนามแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับของนักเตะใหม่ๆเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นวิลเลียมไวเดเชอร์เนี่ยลงสนามแต่ก็ขอให้ไม่เป็นอะไรมากแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนที่ถอดตัวออกไปเนี่ยนะครับก็คือเหมือนนั่งลงไปด้วยนะครับเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขอให้ไหวมันยังเหลืออีกหลายวันนะครับต้องตามกันต่ออ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาดูไฮไลท์การแข่งขันของฟุตบอลไทยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่าครับไหลมาลูคัสเป็นขวาข้างหลังมาแล้วไม่ริมเห็นนะครับตัดมาให้กับทางเบลล์ฟอร์ด 1-0 เลยครับที่อุทัยขึ้นนำจนได้ครับว่าโอ้โหเนี่ยครับหลังจากที่เป็นฝ่ายบุกใส่ครับดูช่องในโดนดักแล้วครับโดยเดวิสแล้วโต้เริ่มบอกูเดโร่รอลูคัสมาอากันเราไปรอที่เสา2ลูคัสเห็นแล้วแล้วก็ถึงลูกนี้2-0เลยครับโดยกูเดโร่โอ้2ลูกรวดเลยนะครับยังถือว่ามีโอกาสสำหรับสุโขทัยจังหวะนี้คาริโอได้สายตวัดมันตีไข่แตกได้เอาละครับสุโขทัยกลับคืนสู่เกมแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับเป็นเดวิสหาข้อมาหาครับดูว่าจะปิดเกมนี้ของทางสุโขทางอุทัยธานีโดยกระโดดสานโตชิปนิ่มนิ่ม3-1แล้วครับว่าโอ้โหเรียกว่าเป็นประตูดับฝันเปิดมาทางเสา2อภิชาติย้อนลูกนี้ได้ซอบจ่อๆหาแล้วครับโดยศิโรจัดทองไล่มา2 3จะมีสัก2นาทีครับส่งผู้เล่นเข้าไปรอในกรอบให้โทษ4คนครับแล้วจังหวะแมวโคราชนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเกมเริ่มแล้วครับเจ้าบ้านชุดสีน้ำเงินนะครับจากซ้ายไปขวาเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนไม่ได้ยอดลูกนี้เดนิสมูริโลแล้วตะวัดยิงซ้ายโอ้โหหายเลยครับนี่แหละครับความยอดเยี่ยมครับเดนิสมูริโลครับมาอีกเปิดเข้ามาจิ้มเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับโอ้โหคาตาโนะหรือเปล่าแต่ไม่ออกด้วยติดเกร็กเก็บได้เกร็กลูกขึ้นมาเล่นโดนกระแทกนิดนึงผู้สินให้ฟาวครับกับทีมเยือนสุดเลยครับเกมที่ระยองนี่ครับคือเท้ามันไม่ธรรมชาติเลยครับกับการสวิงไปแบบนั้นนะครับเกตคำแดงตรงครับเกรกฮูล่าโอ้โหนาทีครบแล้วครับต้องมีอีกครับเดี๋ยวต้องมีแน่ไม่มีครับโอ้โหผิดคาดนะแม่สุดๆเลยเกมนี้มันจริงๆเข้มข้นมากครับสุดเทียนสะสมเอาครับเกมเริ่มครับสิงห์เชียงรายเปิดบ้านรับการไปเยือนของพีทีประจวบนะครับให้มาขวาสุดโอ้พยายามจะเบิ้ลกลับไปให้ลิสจวดแต่ว่าจวดไม่ได้ตามไปครับเอาแล้วไปช้าอีกแล้วเสียบอลในแดนตัวเองพีทีประจวบเชียงรายเน้นลูกนี้เอาช้าจ่อแต่ยังได้ครับโอ้จังหวะแรกเหมือนเตะแป๊กแต่จังหวะ2เนี่ยยังเคลียร์เข้าไปเสียบอลง่ายๆเองลูกนี้แล้วเปิดมาอื้อเดี๋ยวมีเช็ค VR ครับว่าบอลโด่งมายังหมุนไม่ได้สจ๊วตถวัดกลับหลังมาอีกทีนึงสารัตแล้ววิ่งตามลูกนี้อ้าวแตะคืนหลังแล้วเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1พีทีประจวบเอาคืนได้ครับดูกันยองครับวิ่งเบียดไปแล้วโอ้โหบอลไปโดนเท้าครับวิกเตอร์โอลิเวร่าบอลตกใส่เท้าครับเหลี่ยมนี้นี่ครับพยายามจะบังแล้วโอ้โห
เท้าซ้ายไม่สัมพันธ์กันนะครับบอมยาวขึ้นไปครับเชียงรายซ้ายสุดโขกตั้งเข้ามาไม่ผ่านแอตตันครับโอ้แล้วก็จริงๆครับเป็นแอคชั่นสุดท้ายในการลุ้นประตูของเกมนี้ครับก่อนที่ผู้ตัดสินนะครับจะเป่านกหวีดยาวจบเกมครับทางด้านของคุณสงกรานต์บุญมีเกียรติครับภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีนี่คึกคักเลยครับแฟนๆมากันแน่นนะครับครึ่งแรกดิวซีแลนด์นะครับชุดสีขาวจากซ้ายไปขวานะครับส่งสัญญาณให้หมุนมาแล้วสุภวุฒิขวาลูกนี้เด้งสูงครับโอ้โหเป็นสุภวุฒิเถื่อนกลางครับทำประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติไทยได้แล้วครับโอ้โหนาทีที่2เท่านั้นครับไทยมาแล้วนะครับจากสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับโอ้โหถือว่ายิงคมจริงๆครับนับ1ไปแล้วครับฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับมีเวลาให้แต่งแล้วกดด้วยขวาแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับกฤษดาให้มาครับแล้วก็จับหนึ่งจังหวะแล้วก็กดขวาหายเลยครับโอ้โหกิสตาได้แอสซิสต์ไปด้วยนะครับการกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับมาริวัคลงมาครับไปได้ฆ่าแล้วมาริวัคลุยเข้าซ้ายแล้วได้ยิงครับยิงออกไปเองครับโอกาสแรกของนิวซีแลนด์นะครับจังหวะซัดซ้ายเลยมันปิ้นปิ้นไปนะครับกิตคืนกลับมาอภิวัตรเล่นกับกิตทางขวากิดหนีมาซ้ายให้โรนชัยจ่ายต่อโมมัดยิงแล้วติดขาครับโอ้โหพลิกยิงสวยมากๆนะครับโมมัดสถาบุตรขวางมาที่กริดลูกนี้ยิงยัดมาแล้วโอ้โหไป 2-0 ครับลูกยิงมุมแคบของกริดดารันสัญญาลักษณ์ครับโอ้โหลูกนี้แฮตทริกครับวันนี้สถาบุตรสุดจริงๆครับขว้างมาจับบอลแรกเหมือนจะมีแต่ยังแก้ไขแล้วอัดมุมแคบเข้าไปเลยครับโอ้โหมิเกลยูงงนะครับหาบอลไม่เจอครับกิตแล้วยิงขวาด้วยครับโอ้ยิงยัดใส่เลยครับโรนชัยให้กับสราวุธหนีมาได้แล้วยิงยัดไปติดเซฟครับโอ้โหบอลไปนิดเดียวนะครับจังหวะยิงของสราวุธสราวุธเล่นกับอิทธิชาแล้วจ่ายต่อวรศักดิ์นี่แข็งครับแล้วจ่ายออกขวายิงเข้ามาตรงกลางลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหอลงกรจัดพอโอ้โหหลบมาสวยครับอลงกรแล้วมาทางซ้ายจีรวัฒน์จัดจ่ายต่อสุภวุฒิครับอลงกรยิงทียังติดมานี่คำเอาเจอกฤษดาโอ้โหยิงสวนไปติดขาอีกแล้วโอ้โหยิงได้เฉยเลยครับจ่ายต่อมาทางขวาแล้วจะคืนมาติดจีรวัฒน์เอาแล้วได้ประตูเจอขวาซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหลูกโอ้โหชิวเฉียดเลยครับดูจังหวะพลิกมาแล้วสุดท้ายเข้าทางเกรที่เติมมากดตรงนี้แต่ยิงบดไปเองครับโอ้โหได้จ่อๆแล้วนะครับโอกาสใกล้ยิงสุดของนิวซีแลนด์เลฟในเกมนี้แล้วไฮต่อมาที่โรนชัยลุยขึ้นมาจ่ายทางซ้ายมูฮัมหมัดจะดีกช้าแล้วได้ประตูครับโอ้โหลูกครองยิงของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับทำให้ทีมไทยนำ 3-0 โอ้โหนาที18ครับมุมแคบแบบนี้ยิงได้ไงครับโอ้เจ้าเม็ดกดซ้ายเต็มๆเลยครับ น้ำหนักสุดยอดครับบอลจังหวะโรนชัยขึ้นมาให้ทางซ้ายแต่งจังหวะแล้วใส่เลยครับลูกนี้อันตามานอฟไม่เห็นนะครับโอ้ในการเซฟดูวิธีบอลเกือบเข้าไปแล้วครับยัดมายกแขนมาบล็อกไม่ทันครับ 3-0 ครับทีมชาติไทยให้กับโรนชัยทางขวามูฮัมหมัดอุสมานมูซามูฮัมหมัดพลิกมาสวยครับจังหวะนี้แล้วลุยขึ้นมาจ่ายต่อโรนชัยคืนกลับมาแล้วอภิวัฒน์เอาได้ประตูแล้วโอ้ลูกนี้เป็นมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับ4-0 ครับตอนนี้นาที19แล้วครับแจกหัวใจให้แฟนๆไปเลยครับมูฮัมหมัดฉลาดจริงๆครับตัวนี้ในการสกิดเปลี่ยนทางนะครับโอ้โหคุณย่าได้ยิ้ม2ทีแล้วครับดูอีกครั้งนะครับบอลให้มารณชัยมองแล้วปาดมายิงแล้วสกิดตรงนี้ครับโอ้โหคลาสเหนือชั้นจัดเลยครับบอลมาถึงตัวแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าไปนะครับลูกยิงอภิวัตรมาที่มูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับ 4-0 ครับปานัทให้อิทธิชายิงเข้าไปครับโอ้โหซ้ายของอิทธิชาประภาพันธ์ครับที่ไทยนำ5ประตูต่อ0โอ้โหสุดๆจริงๆครับตัวนี้ไม่มีใครประกบเลยครับแล้วก็ยิงบอลจังหวะแรกเลยครับทิศทางยอดเยี่ยมจริงๆนะครับอิทธิชาประภาพันธ์ครับประตูแรกของเขาในรายการนี้ครับนี่ครับโอ้โหยิงฉลับครับโอ้ไปฉลับทางอีธานมาตินครับทำให้อันตามานอฟเองก็ไม่เห็นในการจะเซฟเลยครับยกข้ามาสุภวุฒิเถื่อนกลางคืนอภิวัตรยิงติดครับโอ้ยังไม่ได้ประตูที่6 ไอเดียดีมากเลยครับสุภวุฒิ
อภิวัตให้ช่องมาแล้วโอ้โหสุภพุทธครับจะโชว์ลูกนี้สมูของทีมนิวซีแลนด์มาครับยกขามาแล้วสุภพุทธครับโอ้โหบอลตกกรอบครับเล่นกับจิรวัตรให้สุภพุทธจ่ายต่ออภิวัตรดึงเข้าในแล้วมาที่สุภวุฒิดึงเข้าขวาคืนกลับมาซ้ายลูกนี้ติดขายครับโอ้โหอภิวัตรจะเล่นอโลกรยิงเข้าไปครับโอ้โหคิกอินของไทยได้ผลอีกแล้วครับอโลกรจันทร์พรยิงให้ทีมไทยนำ6ประตูต่อ0นาที28นะครับโอ้โหมาแล้วครับประตูแรกในช่วงครึ่งหลังของไทยนะครับพอเข้าซ้ายระยะสังหารแบบนี้ไม่พลาดแล้วครับอโลกรได้ลองไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกครับคราวนี้เรด้าทำงานแล้วครับโอ้โหยิงไฮมาที่กฤษอลสัญญารักษ์ขอกับรณชัยทางซ้ายกฤษดาปล่อยมาแล้วรณชัยยิงเตะลูกนี้ครับโอ้โหอันตะบานอฟเตะขึ้นมาถึงมานิคัมมานิคัมให้มาทางซ้ายดีฟอร์ดแล้วจ่ายออกขวาได้จบลูกนี้ออกไม่ได้ครับโอ้โหปนัดคืนกับมาวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ให้กับสราวุธสราวุธดึงเข้าขวาแล้วจ่ายมาตรงกลางอินทิชายิงติดเซฟครับโอ้โหจังหวะให้มาสวยมากนะครับจ่ายตัวบนลูกนี้ยังติดอิชานมาตินลุยขึ้นมาเองแล้วได้ยิงครับยังติดเซฟกทาวุฒิอดีต MVP ฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2022นะครับจังหวะยิงซ้ายลูกนี้ของเพ็คแฮมอารมณ์ก่อนเอาลูกนี้เกือบพลาดครับพามิดเกพุ่งมาครับแล้วฟาวครับเป็นครั้งที่6นะครับเป็นจุดโทษจุดที่2ของทีมไทยนิวซีแลนด์ส่งผู้รักษาประตูสำรองครับแพทริกสตีลลงมาครับหมายเลข12สุภวุฒิเถื่อนกลางขวาลูกนี้เข้าไปครับทีมชาติไทยขึ้นนำ7ประตูต่อ0นะครับแล้วเป็นประตูที่2ของสุภวุฒิเถื่อนกลางในเกมนี้ครับลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับสุภวุฒินาที38นะครับวิ่งมาเราได้ซัดโอ้โหยิงมุมกริบเลยครับสุภวุฒิยอดเยี่ยมเลยครับลูกนี้บอลที่มานิคัมกับทีมนิวซีแลนด์โยกหนีมาทางซ้ายแล้วจ่ายต่อมาได้ดีฟอร์ดดึงเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ไม่ได้ครับเตะมุมของอภิวัฒน์ให้อลงกรจันทร์พรแล้วได้ประตูครับเป็นสุภวุฒิเถื่อนกลางแฮตทริกของสุภวุฒินะครับไทยนำ 8-0 โอ้เท่ากับว่าแฮตทริกได้ทั้ง2รายการเลยนะครับที่ลงเล่นนะครับในสนามแห่งนี้นะครับสุภวุฒิเถื่อนกลาง NSDF ช่วงต้นปีนะครับแล้วก็รายการนี้ครับคอร์เนียนตันนะครับกฤษดาวงแก้วถึงมาลูกนี้ก็จบเกมครับนิวซีแลนด์แพ้กับทีมฟุตซอลทีมชาติไทย0ประตูต่อ8นะครับเกมนี้สมุทรจนกลางนะครับกดแฮตทริกได้สำเร็จนะครับแล้วก็มูมัดอุสมานมูซากดไป2ประตูนะครับและไทยได้อีก3ประตูจากกฤษอินิชาแล้วก็อารมณ์กรจันพรนะครับทำให้ไทยเองก็เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จนะครับชนะนิวซีแลนด์8-0ครับ